น้องเมย์ลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์สวยมากๆเป็นแฟนคลับศิลปินเป็นศิลปินเพื่อชีวิตที่มักจะมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอยู่เสมอสำหรับปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นในปี2533จากค่ายเพลงตลอดเวลาในอัลบั้มเสือตัวที่11ซึ่งออกกับค่ายรถไฟดนตรีโดยในปี2535ปูพงษ์สิทธิ์ได้ออกอัลบั้มชุดมาตามสัญญาที่มีเพลงเป็นที่รู้จักกันก็คือสุดใจไทยเธอคืนมาและมาตามสัญญาปูพงษ์สิทธิ์เป็นนักร้องที่มีโทนเสียงไพเราะมีลูกคอกองกังวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นเพลงที่เป็นที่นิยมและรู้จักของแฟนเพลงปัจจุบันด้วยสภาพกระแสดนตรีในประเทศไทยเปลี่ยนไปจึงทำให้ชื่อเสียงและผลงานของปูนั้นเริ่มซาความนิยมและกล่าวถึงลงแต่ปูพงษ์สิทธิ์ก็ยังคงได้ผลิตผลงานออกมาเป็นระยะและผลงานเพลงในสมัยที่ยังโด่งดังสุดขีดก็ยังคงเป็นที่นิยมของกลุ่มแฟนเพลงเพื่อชีวิตอยู่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาปูยังได้มีงานเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมาโดยตลอดและทำให้แฟนเพลงยังคงจดจำศิลปินในตำนานคนนี้ได้ดีอยู่เสมอและทางด้านชีวิตของปูนั้นก็ยังมีลูกสาวเมรีคัมภีร์มาเป็นโซ่ทองคล้องใจกับครอบครัวปัจจุบันน้องเมย์ยังเป็นสาวสวยที่เก่งและเซ็กซี่มากๆในรายการ Kiss My Age ดูหน้าในตอนพิเศษซึ่งเก้าอี้เธอนั้นยังได้เป็นแขกรับเชิญและร้องเพลงอยู่เสมอแถมยังเล่นกีตาร์โชว์ในรายการโดยมีทีมสายสืบอย่างเอ็กกี้เอกชัยแอร์พันธิลาและผู้ท้าชิงอย่างจั๊กสิริพรเบกกี้ศรีธัญญาทายอายุถึงบวกๆเลขผิดๆถูกๆแต่ด้วยความสวยและความสามารถล้นเหลือน้องเมย์ก็มีอายุได้28ปีแล้วล่ะค่ะทั้งสวยทั้งเก่งสมกับเป็นลูกสาวของตำนานเพลงเพื่อชีวิตอย่างปูพงษ์สิทธิ์จริงๆ